อันนี้เกิดขึ้นเพราะมีพี่คนหนึ่งฮะชื่อว่าทางด้านของพี่ชัยพรพี่ชัยพรเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนรับจ้างเหมือนกันรับจ้างรถบรรทุกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแล้วมีคนไปว่าจ้างเขาให้ไปขนไม้ประดู่สุดท้ายแล้วเขาบอกโดนจับหาว่าเป็นไม้เถื่อนตำรวจไปจับเขาฮะเนี่ยพอไปจับบอกเป็นไม้ประดู่เถื่อนแล้วไม่มีใบอนุญาตด้วยหลังจากนั้นตำรวจตามคำกล่าวอ้างของพี่ชัยพรบอกมีตำรวจโทรหาแล้วบอกว่าอยากจบคดีนี้ไหมเอาเงินมาให้สิแสนหนึ่งเขาบันทึกคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะฮะเป็นคลิปเสียงสนทนาแล้วอ้างตัวว่าตำรวจคนนั้นเป็นผู้กำกับสภ.ที่มีการจับกุมเขาลองฟังเสียงคลิปเสียงตัวที่หนึ่งดูหน่อยฮะเอาเป็นว่าตอนนี้โอนให้เท่าไหร่ตอนนี้เลยตอนนี้เพราะว่าต้องทำเอกสารใหม่หมดเลยเข้าใจไหมตอนเที่ยงป่าไม้เข้ามาเขามากินข้าวอะไรจะใส่ซองให้เขาไปเข้าใจหรือยังครับครับครับตอนแรกนะว่าจะดูแลทั้งหมด4หน่วยหน่วยละ40,000ใช่ไหม4หน่วยผมบ่มีปัญหาไม่ใช่ตอนแรกว่าจะหางานแต่ทีนี้ว่าเอาแค่นั้นพอเอาแค่แสนเดียวจบครับจะได้จ้างป่าไม้มาจะได้เอาไม้ไปตีให้เขาตีตาไปเลยจะได้ทำเอกสารเพิ่มย้ายไปเลยนี่ฮะคุณผู้ชมและนี่คือการเจรจากันและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือหลักฐานที่ทางด้านคุณชัยพรส่งมาให้สลิปโอนเงินไปจริงๆ 100,000 บาทแต่เข้าบัญชีบอกเข้าบัญชีไม่ใช่ชื่อผู้กำกับนะแต่เป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวไอรัดดาเดี๋ยวจะคลี่ให้คุณผู้ชมดูวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราน้องพิงค์สิริรัตน์ฮะไปพูดคุยกับพี่ชัยพรพี่ชัยพรเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะวันนี้พี่ชัยพรกางไทม์ไลน์มาให้หมดเลยบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำงานรับจ้างในส่วนของการขนของขนไม้นี่แหละฮะแล้วมีคนไปว่าจ้างชื่อว่าทางด้านของนายแอ้นายแอ้เนี่ยมาว่าจ้างคนหนึ่งไม่ได้ว่าจ้างโดยตรงกับพี่ชัยพรนะฮะว่าจ้างกับคนชื่อผลเป็นคนกลางบอกผลไปหาคนมาขนไม้ให้หน่อยแล้วผลก็เลยมาติดต่อพี่ชัยพรฮะพี่ชัยพรก็เลยบอกเฮ้ยขนไม้หรอขนไม้จากจังหวัดพิษณุโลกก็เลยบอกว่าเอ้ามันทำแม่งอยู่นะขอดูใบอนุญาตหน่อยพี่ผลบอกเฮ้ยเป็นไม้ถูกกฎหมายไม่ใช่ไม้ปลอมเอาใบอนุญาตทำสัมปทานมาให้ดูครับคุณผู้ชมว่าไม้ประดู่ที่พี่ชัยพรจะขนเนี่ยเป็นไม้ถูกกฎหมายพี่ชัยพรก็เลยรับฮะคุณผู้ชมพอรับไปเสร็จปุ๊บโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแล้วก็มีชายคนหนึ่งอ้างเป็นผู้กำกับสภ.หางน้ำสาครซึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทบอกว่าเรียกรับเงินมีการโทรศัพท์มา 100,000 บาทจนสุดท้ายแล้วพี่ชัยพรก็บอกอยากจบคดีฮะเลยให้เงินไป 100,000 บาทกับทางด้านของคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กำกับลองฟังเสียงพี่ชัยพรดูหน่อยฮะทำไมผมมั่นใจถึงโอนเงินไปเพราะว่า1สำนวนอยู่ในมือตำรวจทั้งหมดครับที่เขาสอบผมไปผมก็เลยมั่นใจว่าตรงเนี้ยของผมไม่รั่วไหลแน่นอนเพราะว่าวันที่เขาสอบผมมีแค่ตำรวจอยู่ข้างในห้องไม่กี่คนเขาไม่น่าจะมีข้อมูลผมเยอะขนาดนี้ครับเขารู้ข้อมูลของผมเหมือนกับที่ผมไปให้ปากคำกับทางตำรวจทั้งหมดเลยที่เขาอ้างว่าเป็นนี่ฮะพี่ชัยพรบอกว่าเนี่ยที่ผมโอนไปเนี่ยวันนี้น้องพิงค์ก็ถามนะทำไมพี่โอนเงินแสนเข้าไปให้เขาเนี่ยตามสลิปเนี่ยทำไมพี่โอนไปง่ายจังเลยล่ะก็บอกว่าพี่ชัยพรบอกคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กำกับอะรู้แม้กระทั่งชื่อรู้แม้กระทั่งเลขบัตรประจำตัวประชาชนรู้แม้กระทั่งว่าผมโดนจับเนี่ยกี่ท่อนที่ตำรวจกล่าวอ้างออกมาแล้วไม่เท่านั้นยังไม่พอมีการบอกด้วยเนี่ยร้อยเวรน่ะชื่อนี้ใช่ไหมตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ใช่ไหมพี่ชัยพรบอกผมก็เลยเชื่อไงฮะเลยโอนเงินว่าอ๋อผู้กำกับโทรมาเองอยากจะเคลียร์ได้ใต้โต๊ะเข้าไปแสนหนึ่งก็จบเรื่องเพราะถ้าโดนจับเรื่องค้าไม้เถื่อนขนไม้เถื่อนติดคุกหัวโตนะฮะพี่ชัยพรก็เลยให้ไป 100,000 บาทแล้วสุดท้ายถามว่าทำไมไอ้คนที่มันโทรมาซึ่งตอนนี้เป็น18มงกุฎเป็นโจรเนี่ยนะคะเราขึ้นว่าโจรเหนือเมฆหลอกตำรวจตบทรัพย์ผู้ต้องหาเพราะวันนี้เราได้คุยกับร้อยตำรวจเอกนาวินเป็นร้อยเวรที่ทำคดีของพี่ชัยพรร้อยตำรวจเอกนาวินบอกเอาซะแล้วตำรวจโดนซะแล้วคุณผู้ชมดูแบบนี้นาวินเนี่ยเป็นร้อยเวรที่ทำคดีแล้ววันนั้นเนี่ยอยู่ดีมีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกผมรองผู้บังคับการจังหวัดชัยนาทนะเป็นผู้บังคับบัญชาคุณนะแล้วก็ไม่ได้บอกชื่อโดยบอกตำแหน่งอย่างเดียวอยากจะสอบถามคดีเรื่องขนไม้ประดู่หน่อยสิแล้วสายที่โทรศัพท์มาสายปริศนาเนี่ยผู้ต้องหาชื่ออะไรไม้เท่าไหร่จำนวนไม้เป็นยังไงร้อยเวรนึกว่าคุยกับผู้ใหญ่จริงบอกข้อมูลไปหมดเลยค่ะผู้ต้องหามีกี่คนรายละเอียดเป็นยังไงหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะเขาก็วางสายไป
แล้วมารู้อีกทีนึงคืออ้าวผู้เสียหายคือชัยพรเนี่ยจำเลยในคดีเนี้ยไปจ่ายเงินให้กับคนอื่นโดยที่ข้อมูลมันหลุดไปก็หลุดออกจากปากคุณนาวินนี่เองเป็นตำรวจเจ้าของคดีเขาไม่รู้โอ้โหหลอกตำรวจได้อีกทีนึงนะคะบอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหลอกถามข้อมูลไปแล้วจะไปแบล็กเมลจะไปตบทรัพย์เหยื่ออีกทีนึงแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจเลยบอกผมก็ยอมรับผิดหลงเชื่อมิจฉาชีพแล้วข้อมูลนั้นไปหลอกผู้เสียหายส่วนเรื่องของคดียืนยันไม่มีการวิ่งเต้นจ่ายเงินอะไรช่วยได้ทั้งนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนส่งฟ้องศาลค่ะว่าแจ้งว่าตัวเองเป็นรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการระดับสูงนะครับสอบถามเรื่องคดีไม้นะครับแล้วก็บอกว่าแล้วก็ถามเรื่องเกี่ยวกับชื่อผู้ต้องหาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปริมาตรของไม้จำนวนไม้นะครับแล้วเราซึ่งด้วยความเจตนาที่บริสุทธิ์เราก็แจ้งพอหลังจากนั้นได้สอบถามผมไม่มากผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยก็อีกสักพักนึงมาทราบทีหลังน้องผู้ต้องหากับแฟนอะโทรหาผมยังตกใจเลยว่าโดนนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายแล้วของกลางที่ตรวจยึดได้บอกเป็นไม้ประดู่6ท่อน 90,000 กว่าบาทเกือบแสนนะฮะแล้วก็บอกว่าโดนไปหนักหลายคดีเลยทีเดียวแต่คุณชัยพรไม่เชื่อนะฮะแล้วคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะต้องมีขบวนการเพราะคนนั้นน่ะที่เป็นมิจฉาชีพจะรู้ได้ยังไงว่าคุณชัยพรโดนตำรวจจับเรื่องไม้ประดู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันมีนอกมีในอะไรหรือไม่ อันนี้คุณชัยพรตั้งข้อสังเกตนะฮะตำรวจบอกตำรวจไม่รู้มีคนอ้างว่าเป็นรองผู้บังคับการมาแต่พี่ชัยพรบอกแล้วรองผู้บังคับการคนนั้นน่ะจะรู้ได้ไงว่าผมถูกจับเรื่องไม้ประดู่แล้วจะมีเบอร์ร้อยตำรวจเอกนาวินได้ยังไงคนทำคดีอ่ะเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้มีการวิ่งเต้นรับสินบนใดๆทั้งสิ้น